ามและคุณถาวรเบญจรงค์ค่ะเราไปดูทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะนายสุรพลพนัสอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557ที่อำเภอสบเมยอำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่ละน้อยและอำเภอขุนยวมค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์7วันอันตรายระหว่าง11ถึง17เมษายนนี้โดยในปีนี้มีคำขวัญในการรณรงค์ว่าร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุค่ะ